ว่าคุณแม่หลายท่านนะครับก็เป็นห่วงเวลาที่พาน้องหมาน้องแมวไปรักษากับคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลสัตว์กันนะครับก็มักจะพบว่าคุณหมอเนี่ยมักจะจ่ายยาบำรุงนะครับไม่ว่าจะเป็นยาบำรุงเลือดยาบำรุงตับยาบำรุงไตนะครับแล้วก็จ่ายเป็นระยะเวลาที่นานๆเลยนะครับบางทีก็2อาทิตย์3อาทิตย์เป็นเดือน2เดือนนะครับคุณพ่อคุณแม่หลายคนก็กังวลว่าจะมีผลอะไรกับตับไตหรือเปล่านะครับวันนี้หมอจะมาเฉลยให้ฟังครับสนับสนุนโดยโรงพยาบาลสัตว์ Dog and Cat Health Center ระยองและดร.แดง Can Do สวัสดีครับกลับมาพบกับหมออีกครั้งนะครับในรายการคุยกันเรื่องลูกๆสีขาวประสาหมอเชวลันรายการดีๆที่ให้ความรู้ที่ดีและถูกต้องในการดูแลสุขภาพลูกๆสีขาวของท่านโดยสัตวแพทย์กับผมหมอแดงนายสัตวแพทย์ชัยรันตุนะวันนี้หมอจะมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการให้ยาในน้องหมานะครับว่าน้องหมาทานยาบำรุงร่างกายทานยาบำรุงตับทานยาบำรุงไตแล้วทานเป็นนานๆเนี่ยจะมีผลอะไรกับร่างกายหรือเปล่าเดี๋ยวตามเลยครับจากความกังวลนะครับในเรื่องของการรับประทานยาบำรุงต่างๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วในกลุ่มของยาบำรุงเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิตามินนะครับแล้วก็จะช่วยในการที่บำรุงเฉพาะอย่างเช่นถ้าเป็นในเรื่องของยาบำรุงเลือดนะครับก็จะเป็นกลุ่มยาที่ช่วยเร่งการสร้างเม็ดเลือดนะครับเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นวัตถุดิบในการที่ร่างกายจะไปสร้างเม็ดเลือดนะครับถ้าเป็นยาบำรุงตับก็จะเป็นวัตถุดิบในการที่จะช่วยซ่อมแซมแล้วก็ช่วยในการที่จะสร้างเนื้อเยื่อของตับนะครับในเรื่องของไตก็เหมือนกันก็จะเป็นกลุ่มยาในการที่จะช่วยลดของเสียต่างๆเพื่อให้ไตนี้กลับมาทำงานได้เป็นปกตินะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความกังวลนะครับว่าทานยานานๆเนี่ยจะมีผลอะไรกับร่างกายหรือเปล่านะครับหมอต้องบอกก่อนว่ายาในกลุ่มนี้ไม่เหมือนกับยาปฏิชีวนะนะครับหรือว่ายาที่ใช้ในการที่ในฆ่าเชื้อรานะครับหรือว่าเป็นยาอะไรที่ทานไปแล้วเนี่ยจะต้องถูกขับออกที่ตับนะครับจริงๆแล้วยากลุ่มนี้เป็นยากลุ่มบำรุงร่างกายนะครับถ้าเกิดว่าทานตามที่หมอกำหนดให้นะครับมันจะเป็น1เม็ดต่อวัน2เม็ดต่อวันจะไม่มีปัญหาใดๆนะครับคุณหมอจะนัดตรวจเลือดนะครับนัดเช็คตับไตเนี่ยเป็นระยะรวมทั้งเรื่องของเม็ดเลือดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่นะครับกินยาตามที่หมอกำหนดนะครับมาตรวจเช็คร่างกายตามที่กำหนดนะครับไม่ให้ยาอื่นๆที่หมอไม่ได้แนะนำนะครับบางคนไปซื้อยารับประทานเองนะครับอันนี้อันตรายมากๆเลยนะครับเพราะว่ายาบางอย่างเนี่ยอาจจะมีปฏิกิริยาต่อกันได้นะครับเพราะฉะนั้นยาที่คุณหมอจ่ายให้เนี่ยคุณหมอจะคำนวณไว้แล้วล่ะนะครับแล้วก็จะดูแล้วล่ะว่ายาเนี่ยมีผลต่อกันหรือมีผลต่อยาอื่นหรือเปล่านะครับรวมทั้งปริมาณที่ให้นะครับคุณหมอก็จะคำนวณให้ตามน้ำหนักตัวนะครับซึ่งตรงนี้แหละนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่ทำตามที่หมอแนะนำเนี่ยรับรองเลยว่านะครับยากลุ่มบำรุงเนี่ยจะไม่มีผลอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครความกังวลเรื่องนี้ไปได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นทานไม่ได้ตามที่หมอกำหนดนะครับทานมากไปน้อยไปนะครับอันนี้แหละครับคือสิ่งที่อันตรายหรือว่าทานนอกเหนือจากที่หมอกำหนดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่ายาทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรคอะไรก็ตามถ้าอยู่ในความดูแลของหมอแล้วเนี่ยนะครับหมอเชื่อว่ายาเนี่ยจะไม่มีผลอะไรเลยนะครับซึ่งคุณหมอเนี่ยจะวางแผนในการตรวจเช็คเลือดเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่นะครับมาพบคุณหมอเป็นประจำเนี่ยนะครับคุณหมอก็จะนัดตรวจเลือดนัดเช็คร่างกายนะครับซึ่งจะทำให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ยาเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นกังวลนะครับตราบใดที่คุณหมอยังให้ยาเนี่ยแสดงว่าโรคเนี่ยต้องการยาต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นความกังวลตรงนี้เนี่ยหมอคิดว่าหลังจากที่ได้รับข้อมูลจากหมอไปคงจะคลายความกังวลนะครับสำหรับวันนี้นะครับคงจะพอเท่านี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ